ชอบหลายคนมากในเคเชอร์แต่คนที่เราชอบจริงๆเนี่ยก็คือเราเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายก็คืออยากเข้ามหาลัยนะฮะเพราะงั้นเกรดเราก็ต้องดีอันนี้คือเป็นที่ต่างชาติแล้วนะเป็นฮายองคือเราอ่ะค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยหน้าตาดีอันยองชิงกระดินสวัสดีครับพบกับอารมณ์ประเทศอาร์กันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคิวเอ็นเอนั่นเองนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนกันนิดนึงนะฮะก็คือฝนตกนะฮะรวมถึงตอนนี้เนี่ยเราสุขภาพไม่ค่อยดีนะมีอาการไอนะจ๊ะการพูดบางทีอาจจะติดขัดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆก่อนนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยเนาะคืออากาศมันแปรปรวนมากๆเลยนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะทุกคนมีการถามไปใน IG Story ด้วยรวมถึงใน YouTube นะฮะใครที่อยากถามใน IG Story เนี่ยก็สามารถไปถามได้ใน IG ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกนะฮะมาจากใน YouTube นะครับถามมาจาก TTNKMD ถามว่าพี่เมนใครใน Treasure คะคนที่เราชอบเนี่ยคือจริงๆเราชอบหลายคนมากใน Treasure แต่คนที่เราชอบจริงๆเนี่ยก็คือมาชิโฮแล้วรู้สึกว่ามาชิโฮเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็พอเราดูเพลง Going Crazy อ่ะทุกคนคือมาชิโฮคือแบบตกเราไปแบบเรียบร้อยแล้วเพราะว่าน่ารักมากแล้วก็เต้นดีมากร้องดีมากเพลงบอยเนี่ยที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็คือดีมากเวอร์แกคือมาชิโฮตอนนี้คือเมนคือมาชิโฮนะทุกคนอันนี้คือคำถามที่มาจากใน YouTube นะฮะมีแค่นี้นะครับส่วนต่อไปเป็นคำถามมาจากใน IG Story นะคำถามแรกถามมาจากเพลงยัทวีนะถามว่า How to ขยันเรียนค่ะเอาจริงๆละคือเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ขยันเรียนขนาดนั้นแต่ก็ไม่เคยทิ้งการเรียนแต่ว่ามันมีช่วงนึงที่เราตั้งใจเรียนมากๆเลยนะฮะก็คือช่วงมัธยมปลายเราเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายก็คืออยากเข้ามหาลัยนะฮะเพราะงั้นเกรดเราก็ต้องดีก็เลยทําให้เราเนี่ยตั้งใจเรียนเพราะงั้นก็ตั้งเป้าหมายก่อนพยายามหาเพื่อนเรียนพอเราได้อยู่กับเพื่อนที่แบบเขาก็ตั้งใจเรียนเหมือนกันช่วยๆกันช่วยเหลือกันเวลาใกล้สอบเนี่ยก็มานั่งทบทวนกันว่าอันนี้ทํายังไงอันนี้ยังไงเข้าใจมั้ยตรงนี้เข้าใจมั้ยคือเราก็จะคบเพื่อนประเภทนี้นะฮะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราฟังอาจารย์พูดหรืออะไรเนี่ยเราจะตั้งใจมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราสงสัยอะไรตรงไหนอ่ะคือเราจะถามอาจารย์หลังจากที่อาจารย์อธิบายเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ไปถามเลยว่าอันนี้ยังไงต่อไปนะฮะถามมาจาก SW มกบังนะฮะอันนี้คือเป็นที่ต่างชาติแล้วนะเป็นไฮยองอันยังไงเซโอไฮยองบอกว่า must have skincare item right now I don't know now what isfamous in Thailand I have item from 7-Eleven skincare from 7-Eleven in Thailand it's for acne เราไม่รู้จะแนะนำอะไรดีอ่ะเพราะว่าสกินแคร์แบบมันเยอะมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าหาได้ง่ายก็คือสกินแคร์จากใน7นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นวิดีโอนี้ไว้ให้นะฮะติ๊งตองคือในบรรดาเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราใช้จริงจังนะทุกคนไม่ได้แบบว่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอธิบายภาษาอังกฤษแบบงงๆหน่อยแต่ว่าฮายองน่าจะเข้าใจฮายองไม่ได้เป็นคนเกาหลีนะทุกคนฮายองเนี่ยเป็นคนฮ่องกงนะครับต่อไปถามมาจากเกสุยานิสานะฮะถามมาว่าทำไมน่ารักคือเราอ่ะค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยหน้าตาดีหน้าตาอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนเวลามีคนมาชมเราว่าเราน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบใจชื้นอ่ะมีกำลังใจอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราหน้าตาดีอ่ะแกอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็ขอบคุณนะต่อไปนะฮะถามมาจากมารินี27ถามมาว่าดูเพลงDynamiteของ BTS หรือยังคะถ้าฟังแล้วรู้สึกยังไงดูแล้วนะแปลกใจมากเพราะว่าตอนแรกอ่ะเอาจริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่ตาม BTSแบบจริงจังขนาดนั้นคือแบบไม่ได้แบบตามข่าวตามสื่อแล้วเราเนี่ยเพิ่งจะมาฟังเมื่อแบบเมื่อวานงงมากเพราะว่าBTS ร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยคือโคตรอินเตอร์คือแบบอยู่ไม่ได้อยู่แบบไม่ใช่เป็นศิลปิน on the world แล้วอยู่ศิลปิน on จักรวาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลิศมากเลยอ่ะคือไปฟังกันใครยังไม่ได้ไปฟังเพลง BTS น่ะDynamiteนะทุกคนนั่นแหละนะทุกคนนี่ก็คือคำถามคิวเอ็นเอทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนนะก็สนุกสนุกกันไปนิดๆหน่อยๆพอกรุบกริบเนาะก็อย่าลืมถามคำถามกันนะฮะใครที่จะถามใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะ Q&A ถามกันได้รวมถึงไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสำคัญนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย